รรมพระศาสดาตอนก่อนตายได้เห็นกรรมในตอนนี้จะได้พูดถึงกฎแห่งกรรมตอนมรณาสนวิถีคือกรรมที่ปรากฏเมื่อจวนเจียนจะตายคนเราทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายจะตายเร็วตายช้าก็ต้องตายแน่แต่เมื่อจวนเจียนจะตายนั้นจะมีกรรมเข้ามาปรากฏให้เห็นชัดถ้าเราทำกรรมดีไว้กรรมดีก็จะมาปรากฏในช่วงนั้นถ้าทำกรรมชั่วไว้กรรมชั่วก็จะเข้ามาปรากฏในช่วงนั้นเรียกว่าเป็นการฝันครั้งสุดท้ายในชาตินี้และจะสิ้นสุดเมื่อเข้าไปสู่ชาติใหม่พบใหม่ลักษณะจิตที่จับกรรมเอาในขณะนั้นท่านเรียกในคัมภีร์พระอภิธรรมว่ามรณาสนวิถีหมายถึงวิถีจิตที่ใกล้จวนจะตายคือในขณะนั้นจิตจะเข้าสู่วิถีของมันที่จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภพใหม่คือจุติจิตจะปรากฏเมื่อจุติจิตปรากฏแล้วปฏิสนธิจิตก็จะปรากฏต่อจากจุติจิตปกติจิตในขณะนั้นจะเข้าอยู่ในภวังค์เหมือนอย่างคนนอนหลับแต่เมื่อมันจะเคลื่อนไปเป็นจุติจิตมันจะรับอารมณ์ของกรรมก่อนคือนำกรรมที่ได้สั่งสมเอาไว้เข้าไปสู่ภพใหม่การที่นำกรรมที่สั่งสมไว้เข้าไปสู่ภพใหม่จิตนั้นจะต้องรับอารมณ์คำว่าอารมณ์ในที่นี้หมายถึงสิ่งที่จิตเข้าไปยึดไว้ไม่ได้หมายถึงอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายอย่างที่ทางโลกเข้าใจกันอารมณ์ในที่นี้ก็คือสิ่งที่จิตเข้าไปยึดไว้ท่านเรียกว่าอารมณ์อารมณ์จะมาปรากฏแก่จิตของผู้จวนจะตาย3อารมณ์คือ1กรรมถ้าเรียกให้ชัดตามคัมภีร์พระอภิธรรมก็เรียกว่ากรรมอารมณ์อารมณ์คือกรรม2กรรมนิมิตหรือกรรมนิมิตอารมณ์อารมณ์คือกรรมนิมิต3คตินิมิตหรือคตินิมิตอารมณ์อารมณ์คือคตินิมิตใน3อย่างนี้ค่อนข้างเข้าใจยากหน่อยแต่ก็พอที่จะทำความเข้าใจได้จึงขอย้ำไว้อีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อคนเราจวนจะตายนั้นย่อมมีลักษณะของกรรม3อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาปรากฏในมโนทวารคือทางใจได้แก่1กรรม2กรรมนิมิตและ3คตินิมิตกรรมนั้นหมายถึงกรรมที่เราทำเอาไว้ถ้าเป็นกรรมดีเรียกกุศลกรรมถ้าเป็นกรรมไม่ดีเรียกว่าอกุศลกรรมกรรมนั้นจะเข้ามาปรากฏเมื่อเราจวนเจียนจะตายกรรมนิมิตนั้นหมายถึงเครื่องหมายของการทำกรรมถ้าเราทำกรรมด้วยอุปกรณ์อย่างไรเวลาเมื่อจวนเจียนจะตายอุปกรณ์ในการทำกรรมนั้นจะเข้ามาปรากฏเป็นเครื่องหมายให้ทราบส่วนคตินิมิตนั้นหมายถึงเครื่องนิมิตหมายให้รู้ถึงแดนที่เราจะไปเกิดเราจะไปเกิดในภพไหนชาติไหนมันมีเครื่องหมายบ่งบอกให้รู้ว่าผู้นั้นจะไปดีหรือชั่วให้ดูที่คตินิมิตเมื่อจวนเจียนจะตายกรรมมาปรากฏอย่างไรคือถ้าคนเราทำกรรมดีไว้มากเมื่อจวนเจียนจะตายกรรมดีก็จะเข้ามาปรากฏแก่เรากรรมดีคืออะไรที่จะเข้ามาปรากฏคือใครก็ตามที่เคยทำกรรมดีไว้มากให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างเจริญภาวนาบ้างเป็นคนกตัญญูกตเวทีเลี้ยงดูพ่อแม่บ้างทำบุญ10อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุทั้ง10นั้นทำไว้มากเมื่อจวนเจียนจะตายกรรมนี้จะเข้ามาเป็นอาสนกรรมคือทำให้บุคคลนั้นรู้สึกแช่มชื่นเมื่อจวนจะตายรู้สึกเบิกบานไม่กระวนกระวายแม้เมื่อตอนป่วยหนักนั้นผู้นั้นจะกระวนกระวายแต่เมื่อจวนจะขาดใจนั้นเข้าไปอย่างสงบเช่นบางคนจุดธูปเทียนบูชาพระบางคนภาวนาพุทโธพุทโธจากไปบางคนภาวนาอรหังอรหังจากไปคือไปด้วยความเบิกบานแม้จะเจ็บป่วยขนาดไหนก็ตามแต่เมื่อจวนเจียนจะตายวินาทีสุดท้ายของเขานั้นเข้าไปอย่างดีไปอย่างสงบไม่ทุรนทุรายแม้จะทุรนทุรายทางร่างกายแต่จิตใจก็สงบลักษณะเช่นนี้จะปรากฏแก่คนที่ทำกรรมดีเอาไว้มากนี้เป็นลักษณะกรรมดีที่มาปรากฏเมื่อจวนเจียนจะตายแต่ในขณะนั้นบางคนมีกรรมนิมิตมาปรากฏกรรมนิมิตปรากฏนั้นคืออย่างไรคือถ้าเขาผู้นั้นเคยทำดีเอาไว้เมื่อเขาจวนจะตายกรรมดีนั้นย่อมเข้ามาปรากฏในมโนทวารเช่นคนที่เคยใส่บาตรเมื่อเวลาที่เขาใกล้จะตายย่อมมีภาพทัพพีขันเข้า
หรือภาพพระสงฆ์ที่กำลังรับบาตรมาปรากฏเป็นมโนทวารหรือตนเคยทำบุญอันใดไว้เครื่องอุปกรณ์ในการทำบุญจะมาปรากฏเป็นมโนภาพเหมือนภาพในความฝันเมื่อเขาจวนจะตายเช่นเห็นภาพตนเองกำลังถวายจีวรพระภิกษุสามเณรเห็นภาพตนเองกำลังนั่งสมาธิหรือทำความดีอย่างอื่นๆเห็นอุปกรณ์ที่ตนเองใช้ในการทำความดีเช่นเป็นหม้อข้าวทัพพีเห็นเครื่องบวชนาคเป็นต้นมองเห็นชัดเจนเป็นภาพไปเลยภาพเหล่านี้จะมาปรากฏแก่บุคคลที่ทำความดีเอาไว้ท่านเรียกว่ากรรมนิมิตฝ่ายดีส่วนคนที่ทำกรรมชั่วไว้เวลาจนจะตายกรรมชั่วนั้นจะมาปรากฏเป็นภาพในมโนทวารทำให้วุ่นวายใจหรือกระวนกระวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนไม่สงบเช่นบางคนที่เคยชนไก่เป็นประจำเมื่อเขาจนใกล้ตายก็จะร้องทำเสียงเหมือนกับไก่ชนกันเช่นทำเสียงว่าปับปับเอาเข้าไปเอาเข้าไปบางคนถึงขั้นเอามือของตนเองชนกันด้วยคือเอาหัวแม่มือกับหัวแม่มือชนกันเป็นอาการเหมือนกับไก่ชนกันบางคนร้องเสียงเหมือนหมูเพราะเคยฆ่าหมูเป็นประจำบางคนร้องเสียงเหมือนวัวเพราะเคยฆ่าวัวฆ่าควายบางคนกระสับกระส่ายกระวนกระวายมากเมื่อจวนจะตายและทำอะไรแปลกๆเหมือนอย่างเรื่องชายคนหนึ่งซึ่งตายด้วยการกรอกน้ำร้อนที่กำลังเดือดจัดเข้าไปในปากตนเองซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เจริญญาณวรเถระวัดเทพศิรินทราวาสได้เล่าไว้จึงขอนำมาเล่าเพิ่มเติมเพื่อยืนยันกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนาในที่นี้ว่ากล่าวกันว่าได้เกิดไฟไหม้บ้านเรือนแห่งหนึ่งขึ้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพนี้เองเมื่อหลายสิบปีมาแล้วคนในบ้านใกล้เคียงเกิดตกใจขนของกันเป็นการใหญ่มีเรือลำหนึ่งเทียบเข้าไปแล้วเจ้าของเรือก็ตะโกนให้เขาขนของลงเรือพอเห็นว่าของเต็มเรือดีแล้วเจ้าของเรือก็แจวเรือออกไปเป็นการโกงกันซึ่งหน้าซึ่งผู้กำลังเดือดร้อนไม่รู้จะไปเรียกร้องจากใครได้เขาก็นำของที่โกงหรือขโมยเข้าไปนั้นไปเป็นของตนอย่างสบายโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนอื่นต่อมาชายผู้ที่โกงเข้าไปนั้นเกิดอาการเจ็บไข้ไม่สบายขึ้นในถิ่นของตนเองอาการที่ปรากฏคือต้องการกินแต่น้ำร้อนจัดๆยิ่งร้อนเท่าไหร่ก็ยิ่งพอใจเท่านั้นในที่สุดไม่พอใจลูกๆที่รินน้ำร้อนหาว่าเอาน้ำร้อนไม่จริงไปให้เพราะกรรมบันดาลทั้งที่น้ำที่ลูกๆเอาไปให้ก็เป็นน้ำร้อนเขาจึงนำเตาถ่านและกาน้ำมาต้มในที่ใกล้กับที่ที่ตนนอนเจ็บอยู่พอน้ำเดือดพล่านมีควันฟุ้งออกมาเต็มที่เขาก็ลุกขึ้นยกกาน้ำร้อนนั้นดื่มทางพวยกาพอดื่มเสร็จก็ร้องเฮ้อไล่กับว่าชื่นใจเสียเหลือเกินแล้วก็ตายไปเรื่องนี้มีผู้รู้เห็นกันมากเรื่องนี้ย่อมแสดงให้เห็นถึงกรรมอารมณ์คือกรรมอันเป็นกรรมฝ่ายชั่วที่มาปรากฏแก่คนที่ทำชั่วเมื่อชวนจะตายอันแสดงให้เห็นว่าผู้นั้นจะต้องไปเกิดในทุกขติอย่างแน่นอนแต่ถ้าเป็นอารมณ์ที่ชัดขึ้นก็เป็นกรรมนิมิตคือบางคนจะเห็นเป็นภาพชัดมากเช่นบอกว่าอย่ามาฆ่าฉันอย่ามาฆ่าฉันคือเขาเห็นเป็นคนถือหอกถือดาบมาทำท่าจะฆ่าตนเขาจึงร้องออกมาว่าอย่ามาฆ่าฉันอย่ามาฆ่าฉันอย่าเข้ามาเขาร้องเสียงดังลั่นทั้งที่ญาติพี่น้องลูกหลานก็ไม่เห็นมีอะไรเลยแต่คนนี้เขามองเห็นว่าเป็นคนถือดาบถือหอกหรือปืนมีภาพคนหรือสัตว์ที่ตัวเองเคยฆ่าจะมาทำร้ายหรือกัดตัวเองเห็นไปอย่างนั้นในสมัยพุทธกาลมีการบันทึกไว้หลายเรื่องมีอยู่สองเรื่องซึ่งจะขอนำมาเล่าไว้ณที่นี้เรื่องแรกเป็นเรื่องของนายโคคาดนายโคคาดก็แปลว่าบุรุษผู้ฆ่าโคนายโคคาดนี้เขาฆ่าโคเลี้ยงชีพมาเป็นเวลา55ปีเขามีบ้านอยู่ใกล้วัดพระเชตวันที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่แต่เขาไม่เคยทำบุญเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยไหว้พระเลยไม่เคยถวายอาหารแก่พระแม้แต่ทัพพีเดียวไม่เคยถวายดอกไม้แม้แต่กำมือเดียวฆ่าแต่สัตว์ทำแต่ความชั่วแกฆ่าโคขายฆ่าขายเป็นอาชีพถ้าแกต้องการโคตัวใดที่อยู่หลังบ้านก็ใช้ค้อนตีจนชักดิ้นชักงอจากนั้นก็เชือดเอาเลือดออกมาเอาเลือดไปไว้ส่วนหนึ่งเอาเนื้อไว้ส่วนหนึ่งฆ่าโคขายเป็นประจำ
แต่นายโคคาดผู้นี้ไม่กินเนื้ออย่างอื่นนอกจากลิ้นโคชอบกินแต่ลิ้นโคถ้าไม่กินลิ้นโคนายโคคาดจะไม่กินอาหารเพราะฉะนั้นถ้าวันใดไม่มีลิ้นโคนายโคคาดก็จะไม่กินอาหารเพราะฉะนั้นภรรยาผู้รู้ใจสามีจึงเก็บลิ้นโคไว้สำหรับปิ้งสำหรับทอดสำหรับทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้สามีกินเป็นประจำวันหนึ่งนายโคคาดฆ่าโคเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำที่ท่าน้ำขณะที่เขากำลังอาบน้ำอยู่นั้นมีเพื่อนของเขามายังบ้านของเขาเพื่อขอซื้อเนื้อวันนั้นเนื้อก็ขายหมดภรรยาของนายโคคาดก็บอกว่าเนื้อหมดแล้วไม่มีเลยวันนี้ทางฝ่ายเพื่อนที่มาขอซื้อเนื้อบอกว่าวันนี้มีแขกมาที่บ้านไม่มีอาหารเลี้ยงแขกขอให้ข้าพเจ้าได้ของบางอย่างเถอะภรรยานายโคคาดบอกว่าไม่มีเลยจะมีก็แต่ลิ้นโคเก็บไว้ให้สามีเพื่อนของท่านเพื่อนนายโคคาดบอกว่าลิ้นโคก็เอาเพราะว่าไม่มีอาหารจะเลี้ยงแขกที่บ้านวันนี้ฝ่ายภรรยานายโคคาดก็บอกว่าไม่ได้สามีฉันถ้าไม่ได้กินลิ้นโคแล้วจะไม่พอใจจะทำให้เดือดร้อนฝ่ายเพื่อนของนายโคคาดคิดเห็นว่าถ้าจะพูดด้วยดีๆคงไม่ให้แน่เขาจึงถือเอาโดยพละการเอาลิ้นที่เก็บไว้นั้นไปที่บ้านคิดว่าเป็นเพื่อนกันแค่นี้คงไม่เป็นไรฝ่ายนายโคคาดเมื่ออาบน้ำเสร็จกลับมาถึงบ้านเห็นภรรยาเอาอาหารเข้ามาปรากฏว่าวันนี้ไม่มีลิ้นโคก็ถามว่าทำไมวันนี้ไม่มีลิ้นโคภรรยาก็บอกว่าเพราะเพื่อนของท่านเอาไปโดยพละการแม้เมื่อให้ก็ยังดื้อเอาไปนายโคคาดพูดว่าถ้าอย่างนั้นยังไม่กินข้าวตอนนี้พูดแล้วก็ลงไปหลังบ้านถือมีดอันคมกริบลงไปด้วยเมื่อไปถึงที่โคยืนอยู่ก็ดึงลิ้นโคออกมาแล้วก็ตัดลิ้นขาดทันทีฝ่ายโคก็ร้องด้วยความเจ็บปวดเลือดเต็มปากทุรนทุรายก่อนที่มันจะล้มลงแล้วก็ตายไปในที่สุดแต่นายโคคาดก็ไม่ได้สนใจเขาเอาลิ้นของมันนั้นไปปิ้งเสร็จแล้วก็จะมานั่งกินกับข้าวในทันใดนั้นเองกรรมปรากฏแก่นายโคคาดทันทีกรรมที่ทำไว้เกิดเหมาะสมขึ้นมาทันทีแสดงเหตุคือพอนายโคคาดพอวางลิ้นโคที่ลิ้นของตนเองเท่านั้นลิ้นของเขาก็ขาดตกลงในจานทันทีเขามีเลือดไหลออกจากปากร้องเสียงเหมือนโคแต่ยังไม่ตายทันทีเขาคลานไปคลานมาทั่วบ้านร้องเสียงดังสนั่นแล้วนายโคคาดนั้นเมื่อร้องเสียงเหมือนวัวอยู่นานถึง7วันในที่สุดก็สิ้นใจตายไปเกิดในอเวจีมหานรกนี้บันทึกไว้เรื่องหนึ่งในอัตถกถาธรรมบทส่วนเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของนายจุนทสุกริกอีกเรื่องหนึ่งกล่าวถึงนายจุนทสุกริกคนฆ่าหมูเป็นประจำลักษณะเช่นเดียวกันกับนายโคคาดซึ่งฆ่าโคแกไปซื้อลูกหมูมาจากชนบทมาเลี้ยงให้โตด้วยผักบ้างด้วยอาหารอย่างอื่นบ้างถ้าตนต้องการจะฆ่าตัวไหนก็ใช้ค้อนสี่เหลี่ยมตีให้เนื้อมันพองขึ้นยังไม่ทันตายก็เชือดคอแล้วก็รองเลือดด้วยภาชนะก่อนจะเชือดคอนั้นแกจะเอาน้ำร้อนที่กำลังเดือดกรอกเข้าไปในปากเพื่อให้มันขี้ออกมาให้หมดไม่ให้มีเหลืออยู่แกฆ่าหมูด้วยวิธีทารุณเช่นนี้ทุกๆวันเลี้ยงชีพอยู่เป็นเวลา55ปีเมื่อโจรจะตายกรรมปรากฏนายจุนทะสุกริกร้องเสียงเหมือนหมูคลานไปคลานมาอยู่ในบ้านเป็นเวลาถึง7วันกรณีการร้องเสียงเหมือนหมูอย่างนี้ในประเทศไทยเราในหมู่บ้านบางแห่งบางตำบลถ้าเราไปสืบดูก็เคยมีคนเมื่อโจรจะตายร้องเสียงเหมือนหมูเสียงเหมือนวัวเพราะเคยฆ่าหมูฆ่าวัวหรือบางคนทำเสียงเหมือนไก่ชนเพราะเคยชนไก่คำมันเข้ามาปรากฏแก่เขาผู้นั้นฝ่ายในจุนทะสุกริกเมื่อร้องอยู่เช่นนั้นถึง7วันจนคนแถบบ้านของเขาไม่เป็นอันหลับอันนอนเพราะเสียงร้องเหมือนหมูที่เขาจับไปฆ่าจนพระออกบิณฑบาตได้ยินเสียงหมูร้องจึงสนทนากันว่านายจุนทะสุกริกนี้ทรมานสัตว์เหลือเกินฆ่าอะไรกันตั้ง7วันหรือว่าจะมีงานพิเศษงานมงคลจึงได้ฆ่าหมูมากเช่นนี้ในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าได้เสด็จเข้าไปยังโรงธรรมสภาที่พระภิกษุกำลังนั่งสนทนากันอยู่จึงตรัสถามถึงเรื่องที่กำลังสนทนาภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่าวันนี้ไปบิณฑบาตได้ยินเสียงหมูร้องนายจุนทริกผู้นี้ฆ่าหมูมาเป็นเวลา7วันแล้วคนที่ทารุณโหดร้ายเช่นนี้พวกข้าพระองค์ยังไม่เคยพบเห็นเลย
พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายนั้นไม่ใช่เสียงของหมูแต่เป็นเสียงของนายจุนทสุกริกกรรมาปรากฏแก่เขาแล้วขณะนี้เขาตายแล้วภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าเขาตายแล้วไปเกิดที่ไหนพระองค์ตรัสว่าเขาไปเกิดในอเวจีมหานรกอเวจีมหานรกเป็นนรกที่ร้อนแรงมากซึ่งเขาเปรียบเทียบไว้ว่าแม้ก้อนหินทับภูเขาใส่ลงไปในนรกนี้ก็จะละลายทันทีแต่สัตว์ซึ่งไปเกิดในนรกนั้นจะไม่ละลายอันนี้เพราะกรรมมันเลี้ยงเอาไว้นายจุนทสุกริกนั้นร้องเหมือนหมูคลานเวียนไปเวียนมาอยู่ในบ้านคนในบ้านไม่รู้จะทำอย่างไรจึงปิดประตูบ้านไว้กันไม่ให้แกออกไปข้างนอกบ้านแกก็คลานไปคลานมาเหมือนกับหมูเสียงดกหูไปทั่วบ้านสร้างความเดือดร้อนรำคาญจนบ้านใกล้เรือนเคียงถึงกับนอนไม่หลับเมื่อร้องอยู่เช่นนั้นถึง7วันเขาก็ตายจากไปและไปเกิดในอเวจีมหานรกนั้นคือลักษณะของกรรมที่เข้ามาปรากฏแก่เขาเมื่อเขาชวนจะตายพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในจุนทสุกริกนั้นไม่ได้ฆ่าหมูตลอด7วันแต่ว่ากรรมที่เขาทำไว้เกิดแก่เขาแล้วความเร่าร้อนของอเวจีมหานรกปรากฏแก่เขาทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ทีเดียวเพราะความเร่าร้อนนั้นเขาจึงร้องเหมือนหมูอยู่ถึง7วันเที่ยวพล่านไปมาอยู่ในเรือนวันนี้ถึงแก่กรรมได้ไปเกิดในอเวจีมหานรกแล้วเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนายจุนทสุกริกเศร้าโศกเดือดร้อนอย่างนี้ในโลกนี้แล้วเมื่อตายไปแล้วก็ยังไปเกิดในสถานที่ที่ต้องเศร้าโศกเดือดร้อนอีกหรือพระพุทธองค์จึงตรัสว่าใช่แล้วภิกษุทั้งหลายชื่อว่าคนที่ประมาทแล้วไม่ว่าเขาผู้นั้นจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตย่อมเศร้าโศกเดือดร้อนในโลกทั้งสองแน่แท้แล้วพระองค์ได้ตรัสเป็นคาถาซึ่งปรากฏอยู่ในคัมภีร์ธรรมบทว่าคนที่ทำความชั่วเป็นประจำย่อมเศร้าโศกในชาตินี้ตายไปแล้วก็เศร้าโศกอีกเขาย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสองเขาเห็นกรรมชั่วของตนเองแล้วย่อมเศร้าโศกเดือดร้อนจากตัวอย่างที่ยกไม้เห็น3เรื่องข้างต้นนี้ย่อมชี้เห็นแล้วว่ากรรมที่ทำไว้นั้นย่อมเข้ามาปรากฏแก่เขาเมื่อเขาจวนจะตายเป็นกรรมอารมณ์อารมณ์คือกรรมที่เข้ามาปรากฏในมรณาสันนวิถีคือวิถีจิตเมื่อชวนจะตายอันแสดงให้เห็นชัดในกรณีของนายโคคาตและจุนทสุกริกว่าเขาจะต้องไปเกิดในทุกขติเพราะกรรมชั่วของเขาอย่างแน่นอน